สวัสดีค่ะจะเล่าพุทธประวัติตอนที่47พุทธกิจพรรษาที่39ถึง43ในพรรษาที่43พระยโสธราเถรีนิพพานในช่วงพรรษานี้ส่วนใหญ่พระพุทธองค์จะประทับณวัดเชตวันมหาวิหารและวัดบุพารามในกรุงราชคฤห์ในพรรษาที่43พระยโสธราเถรีนิพพานประวัติย่อพระนางยโสธราเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าสุปปพุทธแห่งโกริยะพระราชมารดาคือพระนางอมิตาแห่งสักยะมีพระเชษฐาคือพระเทวทัตพระนางยโสธราได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะและได้ประสูติพระราชโอรสคือเจ้าชายราหุลซึ่งต่อมาได้บวชเป็นสามเณรราหุลซึ่งเป็นสามเณรองค์แรกของพุทธศาสนาและต่อมาท่านได้บวชเป็นพระภิกษุมีพระนามว่าพระราหุลหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงออกผนวกและทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ได้เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์ในช่วงแรกพระนางยโสธรามิได้ออกไปต้อนรับพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงได้ถือบาตรเสด็จไปหาพระนางยโสธราเมื่อพระนางยโสธราได้เห็นเช่นนั้นก็รีบเสด็จไปหาพระพุทธองค์แล้วทรงจับข้อพระพุทธบาททั้งสองเกลือกบนพระเศียรแล้วถวายบังคมพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเล่าเรื่องจันทกินรีชาดกจนพระนางยโสธราบรรลุโสดาปัตติผลต่อมาเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยพระญาติหญิงอีก500คนออกบวชเป็นภิกษุณีพระนางยโสธรามีความประสงค์จะบวชเป็นภิกษุณีพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีจึงทรงบวชให้ตามพระประสงค์มีนามว่าพระพัทธากัจจานาเถรีขณะที่ทรงบวชเป็นภิกษุณีก็ทรงบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนาเพียงครึ่งเดือนก็ทรงบรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์จึงทรงแต่งตั้งให้เป็นเอตะคัตทะด้านอภิญญาใหญ่เราสามารถระลึกชาติได้ถึงอสงไขยหนึ่งกับอีกแสนกับเพียงครั้งเดียวในกาลต่อมาเมื่อพระยโสธราเถรีมีพระชนมายุได้78พรรษาในช่วงพรรษาที่43พระนางได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆและขอขมาในการล่วงเกินพระพุทธองค์ทั้งทางกายวาจาใจในครั้งเมื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหลายกับในการก่อนแล้วกราบทูลลาเสด็จสู่นิพพาน